ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็คือสายที่8พระโสนะกับพระอุตระเดินทางไปยังดินแดนสุนภูมิก็คือประเทศไทยในปัจจุบันนี่ไงนิวห้องนี้ก็จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยนะนี่เริ่มตั้งแต่เกิดแล้วก็วัยเด็กที่เราเรียนกันตั้งแต่วันแรกเลยนี่เป็นวัยของเราใช่วัยหนุ่มสาวใช่วัยทำงานอ๋ออันนี้ก็แบบพ่อแม่เราเนาะวัยทำงานผู้ใหญ่วัยทำงานต่อมาก็วัยชราโอ้ที่ก็ปู่ย่าตายายเราเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำดีได้ดี Easy Life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะวันนี้เปลี่ยนบ้างนะคะอยู่กับอาอ่ำแล้วก็เต้แล้วก็นิวตำแหน่งเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อไล่ลำดับใหม่แค่นั้นเองแต่ยังอยู่ที่ห้องพระอันเงียบสงบของอาใช่ครับผมเป็นสุขมากที่ได้อยู่ณสถานที่แห่งนี้แต่จริงๆแล้วที่ไหนก็เป็นสุขได้ถ้าใจมีธรรมะอยู่นะจ๊ะวันนี้รายการทำดีได้ดี Easy Life ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ยังไม่หมดเรื่องราวของสถานที่ที่น่าสนใจครับผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครมีอะไรให้ชมครับน้องเต้ที่น่าสนใจนะครับเป็นอนุพุทธมณฑลครับผมที่จังหวัดสมุทรสาครอนุพุทธมณฑลค่ะอนุพุทธมณฑลใช่ครับคือพุทธมณฑลนี่เขาอยู่นครปฐมใช่ไหมคะอันนี้สร้างเป็นจำลองเหมือนกับว่าคล้ายกับพุทธมณฑลทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับหลับตานึกก็เห็นแต่นครปฐมพุทธมณฑลสาย2ครับต้องไปดูค่ะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีแค่พุทธมณฑลอนุพุทธมณฑลอย่างเดียวแต่ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะงั้นอย่าเสียเวลาตรงนี้เลยครับไปชมกันเลยครับสัปดาห์นี้นะครับเต้กับนิวก็จะพาคุณผู้ชมไปกันที่พุทธมณฑลครับหลายๆคนนะครับพูดถึงพุทธมณฑลก็จะนึกถึงจังหวัดนครปฐมครับแต่ว่าที่นี่นะครับเต้รับประกันเลยว่าสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับโดยองค์พระประธานองค์นี้นะครับเป็นองค์พระปางลีลานามว่าพระศรีสาครภูมิบาลประธานธรรมสุทัศน์เมื่อเราเดินมาบริเวณด้านหลังของพระประธานนะครับก็จะพบกับทางเข้าซึ่งข้างในนั้นนะครับก็คือศูนย์การเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนจะพบกับอะไรนะครับก็ตามเต้กับนิวมาเลยครับเนี่ยบอกเลยว่าเต้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นที่เรียนรู้พุทธศาสนาอย่างจริงๆเลยค่ะไปเราไปดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างเมื่อเราเดินไปตามทางนะครับห้องแรกที่เราจะพบก็คือห้องประสูติครับซึ่งห้องนี้เต้ต้องบอกเลยว่าจะกล่าวถึงเรื่องราวประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็ที่มีคำทำนายนะนิวนะว่าพระเจ้าเนี่ยท่านจะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสุดท้ายท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเนาะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาจริงๆต่อมานะครับก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องผนวกห้องคำถามครับซึ่งห้องนี้มีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นกระจกทั้งห้องเลยครับและแน่นอนตามชื่อห้องนะครับมีคำถามอยู่มากมายเต็มห้องไปหมดซึ่งทำให้เราชวนคิดพิจารณาเหล่าปัญญาให้แหลมคมขึ้นครับเราเขียนว่าความสุขที่ยั่งยืนมีหรือไม่ได้คิดว่านะพระพุทธเจ้าท่านคงเห็นคำนี้แหละว่าความสุขที่ยั่งยืนจะมีหรือเปล่าเราไปดูดีกว่าว่าห้องต่อไปเนี่ยคงจะมีคำตอบให้เราว่าความสุขที่ยั่งยืนมีหรือเปล่าไปและห้องนี้นะครับก็จะเรียกว่าห้องทรมานตนตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพานซึ่งชื่อห้องก็อาจจะดูยาวไปสักหน่อยครับแต่เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ห้องนี้ล่ะครับก็จะอธิบายเหตุการณ์เหล่านั้นโดยตรงกลางห้องนะครับก็จะมีต้นโพจำลองซึ่งทำออกมาได้สวยและงดงามเป็นอย่างมากครับส่วนห้องต่อไปนะครับชื่อว่าห้องเส้นทางแห่งความศรัทธาและพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งห้องนี้นะครับก็จะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปทั่วโลกครับ
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสัมมนาทูตเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิแล้วประเทศไทยของเรานี่ก็คือสายที่8พระโสนะกับพระอุตระเดินทางไปยังดินแดนสุวรรณภูมิก็คือประเทศไทยในปัจจุบันนอกจากนี้นะครับยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วยครับแต่แหมน่าเสียดายครับเวลาของเราไม่พอที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเต้สังเกตน่าจะเป็นโลกธรรม8ค่ะก็จะเขียนว่าได้ลาภครั้งนี้อะไรนะเสื่อมลาภค่ะได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญฉันมีสรรเสริญแล้วก็ต้องมีนินทาใช่แล้วก็มีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาใช่ถ้านิวสังเกตนะนี่เขามีทางสายกลางเดินทางสายกลางเลยนะเขาอยู่ฝั่งเขาหนูอยู่ฝั่งดำมาดูสิและห้องถัดไปนะครับก็เป็นห้องที่เต้ชอบมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือห้องสมาธินั่นเองเมื่อเดินเข้าไปแล้วนะครับก็จะพบพระพุทธรูปและรูปปั้นคนนั่งสมาธิอยู่เต็มไปหมดเลยครับทำให้เต้รู้สึกได้ว่ามีความปลื้มปิติในใจเห็นแล้วเกิดความสงบใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับเจ้าสึกเต้เห็นตรงนี้นะครับก็ถ้าหากใครได้มาเยี่ยมชมหรือมาที่นี่นะครับหลังจากที่ได้เรียนรู้ต่างๆเนาะก็สามารถมานั่งสมาธิตรงนี้ได้ยังไม่จบตอนนี้สามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้แล้วในช่อง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเราแบ่งปันทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำ